ไอ้เหี้ยนี่นะครับไอ้สัตว์ว่าแต่อื่นไม่มาสตรีมนะครับตัวมึงเองไม่มาสตรีมไอ้หน้าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์สภาพห่วยแทนที่แบบเออจะได้ส่งเสริมกันอะไรกันจะเรียกกูเป่าเป้าในไลฟ์สดเดี๋ยวกูตบให้เอ้ยเป่าเป้าพูดอะไรเนี่ยเป็นที่อะไรสัตว์โอเคมึงมาเมื่อไหร่มึงกะมาหากูเมื่อไหร่กูได้หาห้องเช่าก็คือเนี่ยก็คือแบบผมรอพี่อ่ะผมรอพี่คอนเฟิร์มอ่ะก็คือแม่ผมพูดแล้วว่าก็ลองโทรไปถามพี่ก่อนว่าจะไปตอนไหนกับแม่ไปส่งแม่จะไปแล้วมึงต้องการอะไรจากกูบ้างมึงต้องการสถานที่ที่เป็นห้องแค่สถานที่มีเตียงไอ้เหี้ยอะไรวะไม่มีตีแล้วไม่มีตีแล้วไปพักพี่ไปพักไม่เป็นตีถามไม่จุกเลยไอ้เหี้ยจุกมึงบ่นเหี้ยแรงบอกกูไม่ค่อยมาเลยสัตว์หน้าหมามึงระหาที่ไม่ค่อยสตรีมีเหี้ยเมื่อพี่เมื่อไปล้างหน้ามันทาหน้าทาส้นตีนเลยก็ไม่รู้เสียมันออกเสียออกสตรีมมันปะไม่รู้ออกจริงเสียออกปะเสียออกปะเสียออกปะออกเสียออกปะเสียออกปะเสียออกปะไอ้เหี้ยนี่นะครับไอ้สัตว์ว่าแต่อื่นไม่มาสตรีมนะครับตัวมึงเองไม่มาสตรีมไอ้หน้าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์สภาพห่วยแทนที่แบบเออจะได้ส่งเสริมกันอะไรกันจะเรียกกูเป่าเป้าในไลฟ์สดเดี๋ยวกูตบให้เอ้ยเป่าเป้าพูดอะไรเนี่ยเป็นเหี้ยอะไรสัตว์ฮะเป่าเป้าว่าเอ๊ะรู้ว่าทำไมผมถึงจับไปก่อนปีใหม่เดี๋ยวผมส่งให้ดูมึงนินทากูไงมึงนินทากูไงประเด็นอะผมส่งให้ดูไหมเบประเด็นอะก็รู้ว่าทำไมผมไปอยากไปก่อนปีใหม่ไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลหรอกนี่สาระอันนี้เรื่องหนักจริงพี่นี่หนักมากแต่มันไม่ใช่เรื่องของผมพี่แต่ว่าก็คือมันเบรกให้ผมต้องออกมาอารมณ์ตรงให้เลยมันบีบมันใช่มันเบรกใช่มันบีบให้ผมต้องออกมาจริงพี่แต่มันเป็นเรื่องของเจ้าของบ้านนะไม่ใช่เรื่องของผมนะโอเคอ๋อมึงจะมาหลังเอางี้สาระมึงคุยกันตรงนี้แหละมึงจะมาหากูเนี่ยก่อนปีใหม่วันนี้ไม่ต้องไว้เรื่องนี้ให้ดูเรื่องนี้ให้ดูส่งอันนี้ให้ดูว่าไปเราต้องไปดูก่อนว่าทำไมผมถึงยากก่อนแต่มันผมไม่ได้แบบผมไม่ได้บอกว่าให้พี่แบบหาผมเร็วขนาดนั้นพี่ไม่เกี่ยวกับพี่แต่ว่าแค่จะบอกว่าทำไมผมถึงอยากไปไวขนาดนั้นเมื่อเดี๋ยวพี่คิดอยู่แคปชั่น YouTube ก่อนเมื่อจุกบอกพี่เปาว่าทำไมถึงอยากมาหาพี่เปาก่อนช่วงปีใหม่อันนี้จะไปให้ใครดูดิไม่ได้เรื่องไม่ใช่พี่เปาสวัสดีครับให้มึงพูดตอนนี้ไงสวัสดีครับเซิร์ฟสวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่เกี่ยวกับผมนะแต่ว่าผมมาต้องออกไงโอเคมึงกะมาหากูเมื่อไหร่กูได้หาห้องเช่าก็คือแบบผมรอพี่อ่ะผมรอพี่คอนเฟิร์มอ่ะก็คือแม่ผมพูดแล้วว่าก็ลองโทรไปถามพี่ก่อนว่าจะไปตอนไหนกับแม่ไปส่งแม่จะไปแล้วมึงต้องการอะไรจากกูบ้างมึงต้องการสถานที่ที่เป็นห้องแค่สถานที่มีเตียงมีเตียงมีโต๊ะคอมแต่ถ้ามีเตียงอยู่ที่นู่นผมจะได้ไม่ต้องเอาที่นี่ไปเอาให้แม่ได้จะไม่เอาเป็นห้องนอนจ่อพี่ไหมได้หมดอ่ะพี่คุยหลังไมค์ก็ได้ไม่หรอกแค่เสียงดังก็ได้แล้วพอไม่ขอเนี่ยพี่บ้านหมามันกินง่ายอยู่มันกินง่ายอยู่ง่ายป่ะใช่ผมมาอยู่ง่ายพี่มีอะไรกินแค่มีอะไรกินล่ะแค่มีอะไรกินก็พอพี่จริงจริงแต่ผมต้มอึ่งยังไม่กินนะไม่ใช่ลองเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ซักเองมีพี่เสื้อผ้าเนี่ยพี่เนี่ยพี่ซักเองไปถึงอะไรซักมือเหรอซักเครื่องเนี่ยพี่มึงซักเสื้อผ้าเองป่ะหรือซักเครื่องหรือยังไงซักเองอะไรมือขโมยกางเกงในใส่อยู่ในจุกเหี้ยอย่ามาจ้าวกางเกงในพี่เปาโอ้ยเหี้ยทุเรศที่มหาเลยสัตว์จ้าวน่ะไม่มีเหี้ยสันดานหมดอ่ะพี่เหี้ยเนี่ยก็เหี้ยแหละโอ้บอกซักเองเสื้อเพียงขโมยอยู่เลยเนาะไอ้เหี้ยไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยมันลืมมึงลืมกางเกงในก็เอาหมดเหี้ยมึงอ่ะโอเคไอ้ช่องทางใหม่กูไปเอาอะไรนี่ต้องมาไปเอาไอ้นะนี่ช่องทางใหม่ไอ้แล้วกูจะไปเอาอเมริส้มกับพี่เตาโอเคอยู่บ้านกูขโมยของกูอีกโอเคก็เดี๋ยวนั่นแหละเออได้มาอยู่ได้อยู่ได้เออไปห้องใช่เหรอเอางี้พี่เอางี้พี่พี่ไปกี่โมงวันนี้พี่ก่อนไปพี่โทรมาผมเลยแล้วผมคุยพี่เลยได้กำลังคุยอยู่ว่าจะให้อยู่ที่ไหนที่มันสตรีมแบบกลางคืนแล้วมันเสียงไม่ดังอ่ะเดี๋ยวคิดก่อนก็ต้องเป็นห้องนอนเก่าพี่อ่ะที่ไม่ใช่ห้องสตรีมห้องนอนเก่าพี่น่าจะเกิดบ้านพี่เปาเลยเหรอพี่เอาดีบ้านพี่แต่บ้านเก่านะเ
แล้วพี่ผมรับได้ไหมหาโคตรยากอ่ะพี่เปาเรื่องเสียงอ่ะตอนนั้นที่พี่เปาให้ผมไปหาผมก็หาด้วยพี่แต่คือมันแบบไม่โคตรยากอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายคือก็คืออยู่ติดกับพี่เลยแต่คนละห้องกันมันอันนี้ดังแบบลั่นบ้านลั่นทุ่งลั่นไปเหอะไอ้เหี้ยแต่บ้านพี่เปาเสียงดังได้จริงโคตรสบายอ่ะไม่ทำแผงเก็บเสียงอะไรอ่ะห้องเก็บเสียงโอ้ยต้องทำหรอกเหมือนถูกห้องนอนเก่าพี่สบายห้องนอนเก่าพี่สบายแล้วมึงอ่ะอ๋อมึงไม่อยู่ตอนกลางคืนอยู่แล้วมึงไม่ค่อยแอบไปอยู่แล้วไอ้บ๊อบมันเดี๋ยวนี้มันเงียบๆไปแล้วเงียบลงมันไม่ค่อยเสียงไปพี่ขอยดีพูดดีอะไรนะพี่เดี๋ยวกูถามคุยกับไอ้ผมว่ายังไงก็ได้พี่ผมขอแค่แบบใช้เสียงแบบไม่มีใครมาแบบอะไรกับผมอ่ะแค่นั้นพอไอ้เบสคือมีห้องใช่ไหมใช่ขอไปมีห้องแบบผมได้เล่นเกมก็พอมีห้องน้ำมีที่อาบน้ำอันนี้นะสาระนะตู้เสื้อผ้าครับก็ไม่จำเป็นพี่ไม่จำเป็นตู้เสื้อผ้าไม่จำเป็นเสื้อผ้าผมไม่จำเป็นพี่ผมขอแค่ห้องนอนอาบน้ำแค่นั้นพอจริงๆพี่แค่นั้นจริงๆผมไม่ต้องการอะไรเยอะพี่ผมเอาแค่นั้นแค่มีวางที่ตู้เย็นอย่างเงี้ยตู้เย็นอ่ะกินข้าวอ่ะตู้เย็นผมมีอยู่อ่ะเราไม่ไปอันนี้หรอกินข้าวพี่กินบ้านพี่ป่ะจบป่ะเราตีกี่โมงอ่ะว่างไปเห็นว่าไม่ตีแล้วพรุ่งนี้เหรอโอเคพรุ่งนี้หรือหลังปีใหม่บ๊อบเอ้ยไปหลังปีใหม่ก็ทีเอ้าหลังปีใหม่มีสตอรี่มีสตอรี่อะไรวะกูก็เลี้ยงแมวเลยผมมีแมวนะมันทำอะไรอ่ะมันไปตีเฮ้ยมึงมีแมวมันเสี่ยงนะแมวห้ามออกนอกห้องได้ป่ะมันตีอะไรนะก็ผมเลี้ยงไว้ในบ้านอย่างเดียวนะพี่การที่มันมาแจ้งเราเนี่ยออกนอกห้องนะหมากูกัดนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเรื่องแมวต้องคุยกันก่อนไอ้เหี้ยปิดตัวดีๆนะมึงผมไม่อยู่แล้วพี่ผมไม่เคยเอาออกอยู่แล้วผมเอาไว้ในบ้านตลอดเลยเรื่องนั้นอ่ะมีโกงป่ะมีโกงป่ะโอ้ยมีโกงอ่ะใครพาลิสมีดิใครพาพี่เลี้ยงแมวในกรงกรงก็มีไม่ใช่รู้แล้วมันไม่ได้แชทบอกมีโกงอ่ะมีแต่ว่าหมายถึงว่าปล่อยไว้ในบ้านขังไว้ในกรงทำไมไม่ได้ขังอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวกูลองหาให้ก่อนเดี๋ยวกูลองแต่กูเหนื่อยใจกับมึงว่ะเขาเป็นห่วงว่าเขามีลูกไอ้จุกต้องคิดถึงเด็กด้วยสัตว์ไม่ใช่มันไม่อยู่บ้านเดียวกับพี่มันอยู่บ้านมันอยู่บ้านเก่าพี่แต่ว่าประเด็นคือเรื่องแมวมันอ่ะกลัวมันหลุดออกมาถ้าหลุดออกมาแล้วแมวหมาพี่เป็นขย้ำหมดไงฮะไม่เคยทำหลุดหรอกผมคิดว่าบ้านอยู่ตรงนั้นไงบ้านในบ้านหลังใหญ่ๆพี่อ่ะมันมีหลังนึงที่เก่าๆเดี๋ยวผมให้แมวผมกินเวตัวหมาพี่เอางี้ไอ้จุกง่ายๆเอางี้ให้แมวอยู่ในห้องส่วนมึงอะไปวัดไปนอนวัดอะอันนี้ความคิดดีไอ้เธอแม่นอนอยู่ในห้องนอนนอกห้องอันนี้ความคิดดีมากโอเคหลังพี่ใหม่หมามันก็แค่ไล่หมาแทนแมวแล้วให้แมวอยู่สบายยากอะไรวะผมไม่เคยทำหลุดอะพี่แมวผมอะไม่เคยเลยพี่ไม่เป็นห่วงตรงนั้นเลยแมวเป็นแมวพันธุ์อะไรเป็นแมวพันธุ์หรือแมวจรมีพันแข้งพันขาพี่โอเคแล้วก็พันลำกูโคตรกลัวเลยอ่ะเพราะว่าถ้ามึงรักแมวถ้ามึงรักแมวมากอ่ะแล้วถ้าหมากูกัดอ่ะมันทำให้แบบจิตใจมึงเสียเลยนะโอ้พี่ผมไม่เคยทำหลุดไงก็อย่างไอ้เหี้ยหมากูมันร้ายแล้วถ้าผมไปทำหลุดมันจะกัดไหมล่ะโอเคพี่เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวกูหาให้เพราะว่าตั้งแต่มีประวัติมาตั้งแต่กูเกิดมากูจำได้ว่าแมวทุกตัวที่หมากูเห็นมันจะไม่ยอมเลยโทษทีพี่เข้าใจพี่ไม่หมาอะไรยอมหรอกเพื่อนมันไปอยู่พี่เปาพี่ชาลิตั้งแต่เกิดเลยครับเหรอไปอยู่กี่วันตลอดเลยครับเหรอกำลังหาไปเกาะแค่เกาะขาเหรอให้ไปเป็นเรียมาในนี่มาในนี่โอ้ยเฮียไม่ไหวว่ะเสียงพี่โอเซียอ๋อเราจะเอาแมวมาอยู่ด้วยเหรอให้มันไลฟ์สดกับผมโอเซียพี่ไลฟ์ทำงานกับผมไงผมเหนื่อยพี่ได้อยู่นะหลายคนเดียวแล้วมันสวัสดีครับสวัสดีผมจุก I have see โอ้ยขอให้มันเก่งเถอะไอ้เหี้ยออกกล้องอ่ะไม่ใช่มานั่งงึมงำๆเหมือนงานทวิตงานอะไรก็ไม่เอานะเอาดิพี่จุกพี่จอกออกกล้องพี่โอ้ยแล้วไม่นานก็ออกหน้าพี่งาน TGS อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเจอหน้าทีโอ้โหเงียบกิ๊บไอ้เหี้ยกูนึกว่าพกป่ามาหรือเปล่าครับวันนี้ผมจุก I have see you นะครับมาเจอกับเกมมิ่งเกียร์นะครับผมต้องเดินไปหาป่ะเอ้ยจุกกินแล้ววะเหล้าหรือเบียร์อันนี้จริงจังหรือเปล่าไอ้เหล้าหรือเบียร์ตอนไหนใครกินจุกอันนี้ไม่เล่นนะคนอย่างกูนี่กูต้องบอกก่อนนะในนี้กับข้างนอกไม่เหมือนกันนะไอสัตว์เอาตอนเมื่อไหร่วะมีไฟเกิดเวลาจริงจังอ่ะแจ้งก่อนนะจุกเฮียนี่จริงจังไหม
มึงถ่ายบอยเดี๋ยวว่านอกนอกเกมกูจริงจังหรือเปล่าแค่นั้นเองโอเคเออสวัสดีครับรับให้ได้นะเวลาพี่จริงจังอ่ะโอ้ผมกลัวพี่มั้งผมกลัวพี่เนี่ยเห็นไหมบ๊อบมันยังไม่รู้ไงว่าแบบคนทำงานเป็นยังไงอ่ะไม่คิดว่ากูจะเล่นก็คนทำงานก็คนทำงานก็คือคนทำงานไงพี่ก็ต้องรับฟังพี่ใช่ไหมล่ะแต่พี่ก็บอกเนี่ยพี่ถ้าทำผิดแล้วถ้าทำผิดแล้วดุก็ต้องรับได้นะก็ต้องรับได้อ่ะก็จริงแต่พี่มาคุยผมกลัวเนี่ยอ่ะแต่พี่คุยผมกลัวกูไม่ได้ขู่กูจะพูดให้นะข้างนอกกับพี่เปาจริงจังจัดเลยนะเมาอยู่ก็ไม่คุยสปอนเซอร์คิดว่าจริงจังขนาดไหนให้รู้ฮัลโหลบ๊อบไอ้เหี้ยดิโอเคใจเย็นน้องพี่เองพี่เองบ๊อบเนี่ยพี่มึงนะไอ้เหี้ยพี่เองพี่เองจริงจังจริงจังเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันไม่เป็นไรอาเบขอมีเน็ตเดี๋ยวจัดการให้ถ่ายคลิปไปกูอ่ะเวลา 3-4 คลิปอ่ะได้ๆๆขอทําการถือกล้องให้จุกได้ปะได้ป่ะขอให้ทำการถือกล้องไม่ใช่เจอผมเจอแฟดเจอไปซ้อมสวัสดีครับกล้องเยอะๆเจอไฟตื่นอีกปากทรงปากสั่นอีกโอ้ยตายแล้วพี่ผมเป็นดาราผมเป็นดาราตั้งแต่เด็กพี่อย่ารู้ผมอ๋อโอเคก่อนนะพี่โอเคแล้วไปดีใจด้วยอะไรอย่างนั้นนะโอ้ดูถูกเกินดาราเด็กผมแมวพันธุ์อะไรอ่ะจะเอาไปด้วยอ่ะนี่สกอตติสกับสกอตติสพันผสมกับสกอตติสบวกบีติสโอ้โหเหี้ยสภาพตัวเองเลี้ยงไม่รอดเลี้ยงแมว2ตัวโอ้โหเลี้ยงมาปีกว่าไอ้สัตว์มีสปอร์ตเทรนนิ่งป่ะแมวอ้วนป่ะเนี่ยแมวเล็กเลยป่ะลีนเลยป่ะแมวมึงเนี่ยมันโตมันสวัสดีครับน้องสวัสดีครับเปล่าดิครับเออ